วัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เดี๋ยวไปดูนะครับที่สะพานพระราม5นะครับก็วันนี้ผมมีร้านแนะนำร้านข้าวแนะนำนะครับร้านอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็เน้นปริมาณด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่านี่ครับบรรยากาศแป๊บนึงนะครับนะครับให้ดูนิดนึงนะครับนะครับก็หน้านะครับซอยพิบูลสงคราม13แยก2นะครับนะครับเราก็จะเจอกับร้านน้าปู่นะครับร้านน้าปู่นะครับอันนี้ไม่ใช่น้าปู่นะครับอันนี้แม่ผมนะครับน้าปู่ไปไหนแล้วครับเจ้าของร้านไปไหนแล้วนะครับนี่30ค่ะนี่ครับนี่คือราคา30บาทเท่านั้นเลยนะครับไข่นี่20มีไข่ด้วยนะครับนี่20บาทผัดไทยนะครับแล้วก็มีอาหารตามสั่งเยอะแยะเลยนี่ผัดไทยนะครับผัดไทยแล้วก็อันนี้กะเพราค่ะเป็นกะเพรานะครับอันนี้ผมกลับไปกินบ้านนะครับกลับกินบ้านได้สั่งได้นะครับแต่แม่ค้าไปไหนแล้วครับแม่ค้าหนีไปไหนแล้วนะครับแม่ค้าหนีไปบ้านนะครับนี่ดูบรรยากาศในร้านนะครับนะครับในนี้มีเสื้อมือสองขายด้วยนะครับตัวละ50บาทนะครับก็ใครอยากได้นะครับเสื้อมือสองนะครับแล้วก็หน้าร้านนะครับจะมีถ่านครับไม่ใช่ถ่านอะคาลายนะครับเป็นถ่านนะครับถ่านต้มนะครับถ่านหุงต้มนะครับแล้วก็มีเขียงนะครับอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับนี่ครับแม่ค้ามาแล้วนะครับนะครับนะครับแม่ค้าสวยนะครับใครมาแล้วนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆผ่านมานะครับก็มาแวะทานข้าวได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับเป็นร้านแนะนำผมเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เปิดผมมางานแถวจังหวัดนนท์นะครับก็เลยมาทานข้าวที่นี่นะครับก็เพื่อนๆอยู่ทั้งนนท์ครับแวะมาเป็นลูกค้ากันได้ครับครับสวัสดีครับ